ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับพักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง180เมตรยาว200เมตรถ้านาทีจริงๆชื่อคนเนี่ยจันตั้งเองนะครับนะฮะจริงๆโจทย์มันเขียนว่าไงไม่รู้แหละแต่เขาโครงประมาณเนี้ยมันบอกว่าถ้าคนเนี้ยเดินจากมุมใดมุมหนึ่งของสนามจนครบ1รอบแล้วเดินจากอีกมุมไปยังอีกมุมนึงตามแนวเส้นทะแยงมุมเขาถามว่าไอ้คนเนี้ยจะเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่หลายคนเห็นโจทย์นี้ยิ้มเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จะทำอะไรนอกจากยิ้มแล้วเห็นไหมครับยิ้มไว้ก่อนเลยนะฮะเนี่ยน้องทุกคนดูโจทย์ฮะเขาบอกว่าเขามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ดูสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับดูนะดูนะแล้วเขาพูดว่าไงครับมีด้านยาว200ด้านกว้าง150แล้วก็ใส่200 200 150 150ตรงนั้นยังไม่ใช่ความยากความยากมาอยู่ตรงที่พวกเราอ่านโจทย์ครับเขาบอกว่าถ้าเขาเดินจากมุมใดมุมหนึ่งสมมติทุกคนเริ่มจากตรงนี้ครับมุมใดมุมหนึ่งเดินให้รอบสนาม1รอบเดินให้รอบสนาม1รอบแล้วก็เดินให้ครบ1รอบแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับนะไอคนนี้ยังไม่เมื่อยฮะเขาบอกต่อว่าถ้าเขาเดินเป็นเส้นทะแยงมุมจากอีมุมหนึ่งไปอีมุมหนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเส้นนี้ครับนี่ฮะเส้นสีดำตรงนี้ครับจากอีมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเขาถามว่าไอคนเนี้ยจะเดินได้ระยะทางเท่าไหร่อันดับแรกทุกคนรู้อยู่แล้วรอบที่เป็นสีเหลืองเราก็เอาเลขทุกเลขบวกกัน200บวก150เป็น350ตรงนี้ก็เป็น350เป็นเท่าไหร่แล้ว700แล้วนะครับคือเอาเลขทั้งหมดเนี้ยบวกกันถ้าเดิน1รอบเนี่ยทุกคนจะได้ระยะทางทั้งหมด700เมตรนะครับอันนี้โอเคนะจะเดินระยะทาง700เมตรนะครับแต่ยังไม่จบครับเขาบอกเขาเดินเป็นเส้นทะแยงมุมคำถามเส้นทะแยงมุมเนี่ยยาวเท่าไหร่เส้นทะแยงมุมเนี่ยยาวเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้จักรูปนี้เห็นไหมฮะน้องจะต้องมองให้ออกว่าถ้าเราอยากหาเส้นทะแยงมุมคือเส้นสีเขียวตรงนี้ทุกคนจะต้องทำไงครับทุกคนจะต้องมองสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ครับตรงนี้เป็นมุมฉากมองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วด้านตรงข้ามนั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากน้องจะต้องหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากให้ได้ซึ่งถ้าใครมองไม่ออกนะครับน้องจะต้องไปหาอะไรครับหาพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสหายังไงอ่ะสมมติทุกคนให้ตรงนี้เป็น x พีทาโกรัสหายังไงให้เอากำลัง2นะฮะผลบวกกำลัง2ของแต่ละด้านเนี่ยแล้วก็ถอดรูทนะครับเราจะได้แบบนี้ครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือกำลัง2แล้วก็บวกกันนะ150กำลัง2บวก200กำลัง2ถ้าใครไปนั่งคิดเลขอยู่นะอาจารย์บอกเลยนะครับก็เอือกเลยนะครับนี่ทุกคนดูนะถ้าใครไปเปิดเฉลยละเอียดนะที่เขาเฉลยกันตามเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาจะเฉลยแบบนี้ครับนี่เนี่ยฮะแบบนี้x กำลัง2เท่ากับ150กำลัง2บวก200กำลัง2เขาก็คิดเลขไป x กำลัง2เท่ากับ150 15กำลัง2เนี่ยมันได้225 0 2ตัวก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 22,500 บวกกับ200กำลัง2 20กำลัง2เราได้400 0 2ตัว0 2ตัวเราได้เป็น 40,000 นะครับนอกจากได้เป็น225บวก 40,000 เป็น625เห็นไหม02ตัวนี่คือวิธีที่อาจารย์ฟันธงเลยถ้าน้องนั่งทำเองหรือน้องถ้ามันน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับหรือน้องไปดูเฉลยละเอียดตามเว็บไซต์เนี่ยเขาจะทำแบบนี้ออกมาแล้วน้องก็นั่งถอดรูททั้งคู่นะครับ x ของน้องจะได้มา2ค่าคือบวกลบ250นะครับแต่ความยาวด้านมันติดลบไม่ได้ต้องตอบ250น้องจะได้ตรงนี้ออกมาเป็น250บางคนบอกแล้วมันมีวิธีอื่นด้วยเหรอคะกันคะ
ทุกคนดูดีๆอันนี้คือวิธีที่เขาทำกันทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปแต่เรื่องพีทาโกรัสเนี่ยอาจารย์บอกเสมอว่าใครจะสอบภาคกนะใครจะสอบภาคกต้องรู้จักสามเหลี่ยมที่เป็น3 4 5ทุกคนครับ3 4 5เราจะสามารถขยายได้ทันไหม3 4 5เนี่ยขยายได้ให้เป็นรูปใหญ่ขึ้นได้แค่น้องวางเลข3เลข4เลข5ให้ถูกด้านนะครับอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเลข3เลข4อยู่ไหนทุกคนดูนะตรงนี้3 4 5เอาทำไม3ต้องอยู่กับ150น้องดูถ้าน้องเอา3ตัวนี้คูณ50น้องก็จะได้150เอา4ตัวนี้คูณ50น้องก็จะได้200หมายความว่าอะไรครับถ้าน้องเอา50คูณทุกด้านเนี่ยมันจะได้ตัวเลขที่ต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเลข5เนี่ยน้องก็ต้องคูณเท่าไหร่เหมือนกันคูณ50เหมือนกันพอน้องรู้แต่ละด้านว่ามันคูณเท่าไหร่มันต้องคูณเลขเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมที่มันเหมือนกันเนี่ยมันต้องเป็นคูณเลขเดียวกันเพราะนั้นทุกด้านคูณ50หมดด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องคูณ50ด้วยนะครับ5525 02ตัวน้องก็จะได้เป็น250เหมือนกันนะครับวิธีไหนก็ได้นะมีค่าเท่ากันข้อนี้เราก็ทำไงครับเราก็เอาเลขทั้งหมดนี้บวกกัน200บวก150บวก200บวก150เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ950นะครับข้อนี้ถ้าเดินทั้งหมดครบ1รอบแล้วเดินตามเส้นทะแยงมุมอีก1ครั้งก็จะได้เป็น950ครับคำตอบข้อนี้คือ950คนฟับเลยจบถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับ